คิดไม่เป็นเมียมันงั้นฝันไปเถอะผมไม่ยอมคุณไม่มีสิทธิ์ฉันจะไปเป็นเมียของใครมันก็เรื่องของฉันเอาไปเอ้ยคุณสมศักดิ์ปล่อยคุณสมศักดิ์เฮ้ยปล่อยคุณสารวิทย์เธอมีมือสองข้างนี้กับหัวใจที่งดงามน้องชายร่วมโลกของพี่พี่เชื่อแน่ว่าคุณอุตสาเขาต้องเห็นคุณค่าในตัวเธอเพราะฉะนั้นอย่ากลัวไปบอกเขาซะว่าเธอคิดยังไง อีกหน่อยค่ะคุณหญิงนิดหน่อยอันนี้นิดนึงเดี๋ยวคุณแม่ถือสบู่ให้นะคะสบู่หันไปทางนู้นนะแบบนี้ค่ะคุณหญิงถ้างั้นวันนี้ผมขอลาก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะรอคำตอบนะครับอะไรกันคะคุณวิทย์ไหนบอกว่าจะไม่เร่งรัดสายไงคะไม่เร่งรัดก็ได้ครับแต่แม้คืนนี้ผมคงนอนไม่หลับแน่เลยอ่ะตื่นเต้นอยากจะได้ยินคำตอบจากคุณอุตสาไวๆอ่ะเอาเป็นว่าคุณอุตสาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยตอบผมก็ได้ครับแต่ผมขอร้องนะครับขอให้มันเป็นข่าวดีเท่านั้นนะครับนะครับถ้างั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับค่ะคุณแก้หมอนั่นตกลงอะไรกันคุณสมศักดิ์คุณแอบฟังฉันเหรอคิดไม่เป็นเมียมันงั้นฝันไปเถอะผมไม่ยอมคุณไม่มีสิทธิ์ฉันจะไปเป็นเมียของใครมันก็เรื่องของฉันเอาไปเฮ้ยคุณสมศักดิ์ปล่อยคุณสมศักดิ์เฮ้ยปล่อยคุณอุตสาห์อย่ายุ่งกันนักเลยที่ผมปล่อยคุณให้อยู่รอดถึงทุกวันนี้ผมไม่อยากขาดน้ำใจคุณแต่คุณหญิงมันมากเกินไปนักแต่ถ้าคุณคิดไปเป็นเมียคนอื่นแล้วก็ผมไม่ยอมหรอกปล่อยนะฉันบอกให้ปล่อยคุณสมศักดิ์เชื่อไหมแล้วเลยพ้นไปจะมี